วัสดีครับพามาดูตั๊กแตนของผมครับตั๊กแตนของผมอายุ11วันนะครับโอ้เริ่มกินหนักแล้วนะครับดูเขากินนะครับนี่คือ11วันนะครับเลี้ยงมาคือเราเริ่มนับตอนเขาเริ่มฟักนะครับจนณปัจจุบันนะครับอันนี้คือ11วันนะครับเริ่มกินหนักแล้วนะครับตั๊กแตนปาทังก้านะครับช่วงอายุเขาประมาณเริ่มตั้งแต่ฟักถึงประมาณ 5-6 วันนี่เขาไม่ค่อยกินนะครับเขาจะกินเริ่มกินหนักช่วงนี้นะครับประมาณวันที่9วันที่10 11นะครับอายุเขาประมาณนี้เริ่มกินหนักจนถึงเขาเริ่มให้ไข่นะครับเริ่มผสมพันธุ์นี่นะครับเริ่มจับคู่ผสมพันธุ์เริ่มให้ไข่เขาจะกินหนักไปเรื่อยๆจนเขาตายนะครับดูนะครับอันนี้1ขีดนะครับรับมา1ขีดถือว่าเยอะอยู่นะครับเริ่มกินหนักแล้วนะครับยาที่ดีที่สุดที่เห็นก็คือยาที่มีโปรตีนสูงนะครับยาที่มีโปรตีนสูงก็จะเป็นยาเนเปียยาหวานสวิตจัมโบ้นะครับ11วันก็เริ่มโตแล้วครับเดี๋ยวก็ได้จับคู่เดี๋ยวก็ได้วางที่ให้เข้าไข่แล้วครับตอนนี้ตลาดความต้องการของตัวนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับหลังจากที่สอบถามไปหลายๆฟาร์มนะครับเขาก็ขายตัวได้ดีขายไข่ก็ยังโอเคนะครับก็ถือว่าไปต่อได้ดีนะครับสำหรับการเลี้ยงกระต่ายนะครับเพราะว่าความต้องการของตลาดยังดีอยู่นะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่บริโภคนะครับกระต่ายเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับเพราะว่าเขากินหญ้าที่มีโปรตีนที่สูงนะครับเราเอาไปบริโภคก็ปลอดภัยปลอดสารด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเขากินหญ้านี่เขาจะรู้ว่าตัวไหนที่เป็นหญ้าที่อันตรายที่ทำให้เขาแบบเสียชีวิตได้เขาก็จะไม่กินนะครับเขาก็จะกินเลือกกินที่หญ้าที่ดีๆมีประโยชน์สำหรับเขานะครับเพราะว่าอายุเขาสั้นนะครับเราเอาไปกินต่อเราเอาไปทำอาหารก็ไม่มีพิษมีภัยนะครับปลอดสารพิษแน่นอนนะครับสำหรับตั๊กแตนนี่ก็คือสามารถเอาไปแปรรูปได้หลายอย่างนะครับเอาไปทำอาหารได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับน้ำพริกตั๊กแตนเขาก็เริ่มที่จะทำกันแล้วนะครับแล้วก็ทอดกินได้ทำน้ำพริกแปรรูปได้หลายอย่างนะครับสำหรับตั๊กแตนนะครับไม่ใช่ว่าจะเอามาทอดกินอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะขายไข่อย่างเดียวครับตอนนี้คือตั๊กแตนเขาก็เริ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าขนาดจิ้งหรีดเขายังอยู่ได้เป็น10ปีนะครับทำไมการเลี้ยงจิ้งหรีดถึงไม่ค่อยไปไกลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจิ้งหรีดเนี่ยเขากินหัวอาหารนะครับหัวอาหารซึ่งจะแพงมากกว่าต้นทุนจะสูงกว่าตั๊กแตนนะครับก็จะกินหัวอาหารสำหรับตั๊กแตนเขาก็จะให้กินหญ้าอย่างเดียวก็ถือว่าโอเคในเรื่องของการต้นทุนของอาหารที่ถือว่าต่ำที่สุดในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ชมตั๊กแตนอายุ11วันนะครับผมใครที่สนใจก็สั่งจองมาได้นะครับทักมาทาง YouTube ได้นะครับผมเป็นของผมเองนะครับผมพร้อมส่งครับขอบคุณครับ